กราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผมวันนี้นะครับผมก็เปลี่ยนรูปแบบนะครับผมเพราะว่าติดโควิดนะครับออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยมาทำคลิปแนวประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้นะครับผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปพบกับพิกัดหลอนนะครับผมพิกัดหลอนของผมในวันนี้เนี่ยนะก็จะเป็นสุสานโสเภณีล้างนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกพิกัดให้นะครับว่าอยู่ตรงช่วงไหนนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็ค้นหาเขาเลยนะฮะผมอันนี้ผมพิมพ์ไว้แล้วนะครับผมซอยท่าล้อ11นะครับผมตำบลท่าล้อต้องกดเข้าไปก่อนเลยสถานที่ก็คืออยู่แถบนี้เลยนะครับผมเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ท่าล้อซอย11นะครับสุสานโสเภณีนะอยู่ท่าล้อซอย9นะครับผมแต่ตอนเนี้ยตอนที่ค้นหานะครับผมท่าล้อซอย9เนี่ยหาไม่เจอนะก็เจอแต่ซอย11นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับลงไปชมกันว่าสุสานโสเภณีเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเนี่ยอยู่ตรงนี้ฮะเนี่ยเนี่ยที่เห็นเป็นป่าเยอะๆนะฮะอยู่บริเวณนี้หมดเลยนะครับผมประวัตินะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยที่คนมาสำรวจกันนะครับผมเขาก็ไปเจอนะครับผมรูปภาพนะครับของรูปภาพเก่านะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับรูปภาพของหญิงสาวที่เขาถ่ายเก็บกันไว้นะครับผมแล้วก็เจอทั้งจดหมายนะฮะจดหมายที่เขาพบเจอกันนะที่เขาเขียนไว้ในนี้ครับผมที่เขาไปเจอกันในสุสานนะฮะแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับผมก็อย่างว่านะครับมีประวัตินะครับติดอันดับเลยนะครับของประเทศไทยเลยติดอันดับความน่ากลัวเลยนะครับผมอันนี้ผมเปิดเป็น 3D ดูด้านบนนะครับผมเมื่อกี้นะครับเราอยู่ท่าล้อซอย11อันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าท่าล้อซอย9นะครับผมสถานที่เราเข้านะครับเรากดลงพื้นที่ดูมันจะขึ้นเส้นสีน้ำเงินใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะลงต้นซอยหน่อยลงเลยนี่นะฮะเราอยู่ในท่าล้อซอย9แล้วนะครับผมเนี่ยทางเข้านี่เราอยู่ในท่าล้อซอย9แล้วอันนี้ภาพผมไม่แน่ใจว่ามันจะชัดมากป่ะนะเพราะอันนี้ผมเปิดกระจกทีวีนะครับผมแล้วเราลองเดินทางเข้าไปนี่ฮะประตูนี่ฮะซ้ายมือนะครับผมนี่ฮะสุสานล้างโสเภณีนะครับผมนี่คือประตูเหล็กนะครับทางเข้านะทางเข้าเลยนะครับแล้วก็ช่องนี้เนี่ยช่องที่เห็นนะเป็นช่องมุดเข้าไปได้นะครับแต่เขาบอกว่าอันนี้มีเก็บค่าเข้าด้วยนะที่นี่นะถ้าใครอยากจะมานะครับผมนี่ด้านหน้ามีสารพระภูมินะครับอันนี้ทางเข้าด้านในเหรอเฮ้ยอันนี้มีช่องอะไรด้วยก็ไม่รู้ครับเนี่ยช่องอะไรไม่รู้อันนี้เป็นบ่ออะไรเนี่ยนี่ให้ดูรอบๆพื้นที่นะครับแล้วลองล็อกกำแพงไปหน่อยนะป้ายืนมองอยู่ด้วยนี่คืออะไรอ๋อป้าสงสัยว่ามีรถอะไรขับขาผ่านเข้ามาวะรถที่เขาสำรวจพื้นที่ครับนี่เขานั่งผมว่านะคนแถวนี้เขาน่าจะไม่กลัวแล้วแหละเขาน่าจะชินกับที่นี่แล้วครับดูดิอยู่ติดกับสุสานนี่เลยลองไปสำรวจด้านหลังดูครับอันนี้รอบๆนะครับอุ้ยต้นไม้เยอะนะเนี่ยไอ้ตรงนี้มันน่าจะมีอะไรเนี่ยตรงเนี้ยมีต้นไม้ขึ้นเพียบเลยตรงนี้กำแพงเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังดูนะครับมีอะไรไหมด้านหลังอุ้ยเป็นป่าหมดเลยครับนี่เป็นป่าทึบหมดเลยนะเนี่ยแสดงว่าดูดิโออันนี้เป็นเหล็กอันนี้นะครับเป็นเหล็กเหมือนแบบว่าเขาใส่ไอ้นี่ฮะลวดหนามกันไม่ให้คนปีนออกเนี่ยลวดเหล็กอันนี้ฮะเหล็กสีส้มๆนะฮะ
เดี๋ยวลองไปดูด้านนี้ป่ะเนี่ยเนี่ยเขามีเหล็กรอบเลยนะฮะเนี่ยเขามีเหล็กรอบเลยแต่เขาเอาลวดหนามออกหมดละคือแสดงว่ากันไม่ให้คนปีนหนีออกอะในสุสานแห่งนี้คือผมก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองมาสำรวจที่นี่เลยนะถ้าเอาจริงๆแล้วเพราะว่าอยู่กาญจนบุรีนะครับค่อนข้างไกลหน่อยผมว่าถ้ามีโอกาสผมว่าจะลองมาสักครั้งหนึ่งนะมาสำรวจที่นี่นะครับผมแต่คงไม่มีอะไรหรอกผมว่านะเพราะว่าวันเวลามันก็ผ่านไปนานแล้วด้วยแล้วก็อีกอย่างขอคนพื้นที่เนี่ยแถวนี้เขาก็มีคนอยู่นะก็น่าจะให้ความร่วมมือในเรื่องของการเข้าเขาคงไม่มีอะไรมากหรอกผมว่านะตามความคิดผมว่าครับบางก็ว่านะครับที่นี่นะครับตอนกลางคืนนะฮะเขาได้ยินเสียงเสียงผู้หญิงนะครับกรีดร้องนี่แล้วก็บางทีก็ได้ยินเสียงเด็กนะครับร้องไห้สะอื้นนะครับผมมาทำหลายรายการแล้วนะครับเนี่ยที่นี่คือเนี่ยช่องเนี้ยทางเข้าไปเนี่ยครับผมก็คือข้างในเนี่ยเดินไปเขาบอกว่าประมาณ80เมตรนะครับผม80เมตรนะฮะแล้วก็จะเจอโกดังด้านในเลยนะครับผมจะเจอโกดังด้านในเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับก็มาสำรวจโลเคชั่นนะครับสำรวจพิกัดหลอดนะครับในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดคนที่อยากรู้ว่าสถานที่แห่งนี้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะเราก็พิมพ์ไปแค่คำว่าท่าล้อซอย11ก็ได้ท่าล้อซอย9เดี๋ยวผมลองพิมพ์แล้วมันไม่ขึ้นครับผมก็ลองพิมพ์ท่าล้อซอย11นะครับมันจะอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละกับท่าล้อซอย9นะครับแล้วก็ลองมาดูนะใครที่ชอบแนวสำรวจบ้านล้างประมาณนี้นะส่วนผมนะครับตอนนี้ติดโควิดครับผมออกไปไหนไม่ได้นะครับก็เลยมาสำรวจพิกัดกันแบบนี้เอาละกันนะอันไหนที่เราชอบแล้วก็อยากเห็นอยากดูนะครับเราก็แค่เข้ามาส่องพิกัดดูว่าอ๋อสถานที่แบบนี้อยู่แถวไหนอะไรเงี้ยอันนี้คือผมก็รู้พิกัดแหละอยู่ที่ไหนคือมีโอกาสแล้วผมก็จะลองไปดูนะครับผมโอเคนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ไม่ขออะไรมากนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมพาไปพิกัดหลอนที่ไหนติดตามชมกันเลยนะครับขอบคุณมากครับ